This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ก็วันนี้บอกจะคุยเรื่องพระกม้าไปตลาดโลกอ่ะซอฟต์พาวเวอร์อ่ะเฮ้ยคุณคิดเองเหรอเรื่องนี้พระกม้าของไทยเรานี่นายกเขาไปมาแล้วคุณจะมีอะไรสู้กับนายกได้เอานายกก็ไปขายของเราก็จะตามตอบว่าขายได้จริงหรือเปล่าแล้วจะไปตลาดจริงหรือเปล่าจะไปเที่ยวเข้าหลุยส์วิตตองใช่ไหมอยากรู้เหมือนกันแต่วันนี้สมมติว่าเนี่ยยังต้องเชิญเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องแฟชั่นใช่ต้องแฟชั่นอย่างเดียวเลยวันนี้แต่ต้องรู้เรื่องต่างประเทศด้วยนะแฟชั่นต่างประเทศไงปารีสไงใช่ใช่ใช่แล้วใครเหรอใครที่จะเข้าข่ายว่าจะมีความรู้ต่างประเทศแฟชั่นเขาผ้าเขามาแล้วก็ต้องชมนายกเลยนะชมถ้ามาด่าเราไม่เอาแล้วนะรายการชมนายกเหรอต้องชมนะต้องเปลี่ยนคนแล้วต้องเปลี่ยนคนแล้วทำไมฮะพวกแขกที่เราเชิญมาแล้วโอ้แล้วพูดแต่คำเนี่ยเจ็บลึกเจ็บนานจริงเปล่ามาอย่างมาอย่างมาสวัสดีค่ะพี่วิสุทธ์สวัสดีค่ะคุณสุชัยเลยมีอินโทรเผยแบบนี้เลยไม่กล้าเดินเข้ามาเลยพี่วิสุทธ์ดีนารัตดูเดือดจังดูเดือดแล้วฮะใช่ผมดูเผยก็ดูเดือดนะเดือดกันเจ็บจริงๆเวลาพูดเรื่องอะไรเนี่ยคนนี้นี่ครับถ้าอยู่นอกจอนะครับเอ้ยคุณไม่กล้าเดินใกล้เลยคุณสุชัยก็พูดไปพูดได้แล้วอันนี้เฟคนิวส์นะคะทุกท่านค่ะอย่าไปฟังมากนะคะนี่รู้จักกันมายาวนานใช่ค่ะเจ้านายแต่เวลาเธอนะเวลาเธอจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะโอ้โหเคยสัมภาษณ์ฮิลลารีคลินตันด้วยกันอ่ะเราไปฟังดีว่านี่สนุกไปกับคุณสุชัยนี่นะคะก็ผัดกันถามอะไรเงี้ยสบายสบายแต่ว่าเนาะคุณฮิลลารีเขาเป็นคนเก่งเขาก็ตอบได้หมดอยู่แล้วตอนนั้นนะเพิ่งแพ้โอบามาใช่ไหมใช่แล้วปรากฏว่าแข่งกันโอ้สู้เกือบตายครับแล้วพอโอบามาได้ชนะไปชวนฮิลลารีมาให้ยูมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยอมด้วยเขายอมด้วยเผยก็เลยถามกันเลยถามฮิลลารีเลยเขาว่าไงเขาบอกเลยบอกว่าก็เนี่ยเวลาประธานาธิบดีเนี่ยเชิญให้เราทำงานด้วยถือว่าได้รับเกียรติเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องทำเพื่อประเทศชาติเห็นไหมฉลาดตอบฉะนั้นคือสู้กันยังไงนะนักการเมืองสู้กันยังไงนะพอถึงจุดหนึ่งก็ทำเพื่อชาติคำนี้เหมือนกันบ้านเราก็มีนักการเมืองไทยกับนักการเมืองเหมือนกันเลยนะบ้านเราก็มีนะทำเพื่อชาตินะทุกคนก็บอกว่าทำเพื่อชาติไม่ใช่ทำเพื่อประชาชนผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะใช่คุ้นมากคุ้นมากเลยเพราะเขาวันนั้นเนี่ยฮิลลารีเนี่ยทำการบ้านมันดีไว้ครับเริ่มต้นเราก็ถามเลยว่าเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยมีใครก็บอกว่าต้องทำอะไรได้ไม่ได้ไหมตอนนั้นก็บอกอะไรนะไว้ใส่สีเสื้อแหละสีเสื้อต้องไม่เอาสีที่เป็นกีฬาสีของประเทศเราใส่สีอื่นไปเลยฮิลลารีเว้ยใช่ฮิลลารีเว้ยกลับบ้านจริงนะเนี่ยตอนนั้นการเมืองแรงใช่ไหมตอนนี้แรงไหมตอนนี้เหรอคะที่อเมริกาคะที่ไทยสิที่ไทยโอ้ยที่ไทยแหละนี่ถ้าทรัมป์ชนะเลือกตั้งต้องเอาเผยกลับมาเพราะว่าเขาไปทำข่าวเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยวิ่งระหว่างทรัมป์กับฮิลลารีคนละซีกันแล้วก็ผมสดอยู่ที่เมืองไทยนะเขาไปอยู่ที่นิวยอร์กใช่ค่ะแล้วเราก็ลุ้นว่าฮิลลารีต้องชนะเว้ยครับเขาอยู่ที่นั่นเขาบอกฮิลลารีต้องชนะเว้ยแต่ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามทรัมป์ชนะจ้าอารวาสวุ่นวายกันไปหมดเลยโลกทั้งโลกปั่นป่วนจนถึงทุกวันนี้ใช่จนถึงทุกวันนี้จะกลับไปรอบมั้ยใช่มั้ยใช่จะกลับไปรอบจะเจอกับโจไบเดนแต่พี่วิสุทธ์รู้ไหมว่าคุณสุวิชัยเนี่ยเชียร์ทรัมป์นะเชียร์ทรัมป์ไม่เชียร์ทรัมป์เขาคนรุ่นเดียวกัน70กว่าเขาเจนเดียวกันคอนเซ็ปต์อย่าไปเชื่อครับอย่าไปเชื่อรายการนี้เชื่ออะไรใครรายการที่รายการสมมุติว่าใช่อ่ะแล้ววันนี้สมมุติว่าตกลงเนี่ยที่ชวนเผยมาวันนี้เพื่อจะมาวิเคราะห์เรื่องแฟชั่นปารีสแฟชั่นที่เห็นนายกเดินอุ้งคุณอุ้งอิงเดินเข้าไปในร้านรวงต่างๆเนี่ยเผยรู้จักไอ้แบรนด์ดังๆเหล่านี้กี่แบรนด์แล้วเขาจะเอาผ้าเขามาไปขายไหมมีมาจากไหนบ้างนะมาจากไหนบ้างเนี่ยในจู้ๆไงจู้ค่าคุ้มสุดเป็นของเขมราชครับนี่เขมราชน่านสองพื้นที่อุบลครับสองพื้นที่อุบลน่านและต่างกันต่างกันยังไงต่างกันยังไงไม่รู้จริงเหรอวะนี่เอามาวางเนี่ยวางให้พร้อมไว้นะต้องถามนายกแล้วบ้างนายกจะรู้จริงนะนายกพกไปหลายผืนใช่แล้วกลับมาหน่อยนึงทุกที่คือรันเวย์ทุกที่คือรันเวย์แล้วเรามีนายแบบนางแบบกิตติมศักดิ์แบบนี้โกอินเตอร์มันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะคุณสุริชัยช่วยกันขายของเนี่ยช่วยกันส่งเสริมผ้าไทยมันเป็นเรื่องดีแล้วก็ไปเขาบอกให้ไปวางขอเชลฟ์ไปตั้งเฉยๆมันจะเวิร์กเหรออันนี้ก็คงต้องลองดูไม่ลองเราไม่รู้นะแต่ว่า
นายกเศรษฐาเนี่ยต้องนึกชื่อดีๆนะนายกคนไหนตอนนี้ทวีสินอ่ะถูกถูกถูกระวังเรียกผิดเรียกถูกนี่เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องใช่ไหมเป็นเรื่องเป็นเรื่องอ่ะก็ท่านนายกเศรษฐาไปเอานายกเศรษฐานะนายกเศรษฐานะไปต่างประเทศไม่ทันอดีตนายกทักษิณตอนนั้นแต่ผมมาทันนะผมพูดผิดพูดถูกเนี่ยผมมีข้ออ้างว่าผมจำได้ว่ายุคสมัยนายกทักษิณนายกประยุทธ์นายกเศรษฐาอดีตอดีตคือใช้ต้องใส่อดีตด้วยเอาปัจจุบันยุคกลางๆเวลาพูดถึงนายกเนี่ยนี่ไม่ถ้าคุณเรียกอดีตไม่ได้สมมติเจอหน้าเนี่ยเผยจะไปเรียกท่านอดีตนายกก็ต้องเรียกท่านนายกเรียกท่านนายกก็วันไอแยมไอแยมอ่ะไอแยมก็ไอแยมไปนั่งดักที่เชียงใหม่นะค่ะเมื่อวันซื้อนี่แหละเมื่อวันพระนั่นแหละไปถึงรอที่หน้าร้านอาหารจีนที่ทักษิณจะมาพร้อมกับศิษย์เก่ามุ่งก่อนอ่ะยามไปยืนสวัสดีครับท่านนายกท่านนายกทักษิณจำได้ไว้ว่าแย่มากเลยนี่ผอมลงนะนี่แต่ตอนนี้เราไม่ได้คุยเรื่องแฟชั่นอีกแล้วนะคุยเรื่องนี้เลยสมมตินักลงทุนต่างชาติแย่งกันมาเบียดเสียกันมาเข้าเมืองไทยเพราะว่าเซลล์แมนประเทศไทยเชิญมาเชื่อประเทศไทยเชื่อเศรษฐาที่เป็นไทยเราลงมาก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะพี่วิสุทธิ์เอาจริงๆถ้าเกิดว่ามาได้จริงๆที่พูดจริงๆนะที่พูดถ้ามาได้จริงๆถ้ามาได้จริงๆก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับวันนี้เราต้องการคนมาเชียร์นายกนะเพราะว่าเผยก็บอกเลยว่าถ้าชวนมาด่านายกไม่เอานะเผยเป็นคนตรงไปตรงมาครับเผยจะพูดเฉพาะสิ่งที่เผยเชื่อในบางครั้งเท่านั้นและดูน้ำเสียงใจเกินอย่างนี้แปลว่าอะไรดูน้ำเสียงและความจริงใจจากเอาจริง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 เอาจริงจริงเอาจริงจริงจริงสมมติว่าจริงจริงสมมติว่าจริงจริงนายกก็เป็นเซลส์แมนจริงๆแล้วจริงจริงไปขายประเทศแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีนักลงทุนมาเมืองไทยย่อมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเมืองไทยแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะทราบจากท่านเซลส์แมนเนี่ยก็คือว่าอยากรู้ว่ายอดหรือว่าเป้าอ่ะคืออะไรเป็นเซลส์แมนก็ต้องมีเป้าเนี่ยค่ะไม่มีขายของก็ต้องมีเป้าเขาเรียกอย่างว่าเซลส์คอลคือไปเยี่ยมลูกค้ายังไม่ขายเขายังไม่ใช่ close sales ยังไม่ได้ปิดดีลยังไม่ได้ปิดดีลฉะนั้นที่เราเห็นเนี่ยนายกทำหน้าที่เป็น salesman ไปคอลูกค้าต่างๆไปขายไอเดียอ้าวแต่คอ10คนก็ต้องมีบอกไหมว่าสัก10ขอให้ได้สัก2อะไรเงี้ยสนใจไงพูดสนใจยังไง very interesting Mr. Prime Minister I would tell my sales people to contact your people คราวนั้นแหละคุณจะคิดหรือว่าจะมาสั่งเท่านั้นเท่านี้เลยเหรอนอกจากจะมีการเตรียมล่วงหน้าถ้าผมเป็นนายกเศรษฐานะผมต้องรู้ล่วงหน้าแล้วก็มีออเดอร์เซ็นเลยแต่นี่ยังไม่เห็นใช่ไหมข่าวที่ข่าวมีไหมที่ข่าวมีสั่งไหมมีบอกว่าอย่างนี้ครับเบิร์ตต้องเข้าใจนะนี่เศรษฐาต้องพูดถามมานี่เศรษฐาเลยคือการลงทุนต่างประเทศเนี่ยใช้ระยะยาวนี่คือการลงทุนคืออย่างนี้ลงทุนระยะต้นนะประเทศไทยปิดมานานแล้วถูกปิดประเทศมานานที่เปิดแล้วแล้วผมก็เป็นคนที่ไปเปิดประเทศไงงั้นอย่าวางผลระยะสั้นท่านพูดให้ดูระยะยาวได้เหรอท่านนายพูดอย่างนี้ได้เหรอผมไม่ได้พูดถึงจะมาลงทุนอะไรเป็นแสนล้านขายได้กี่ผืนหนึ่งขายเท่าไหร่เพิ่งจะไปเปิดประเทศแล้วพระขมาที่พันไปเนี่ยนะก็ไปให้เขาดูเขาต้องมีโปรเซสในการดูนะว่าจะว่าสนใจไหมเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่ใช่แค่แบบว่าทำไมนายกไม่เตรียมล่วงหน้าเขาว่าเนี่ยสั่งทันทีเลย 2,000 ผืนอย่างเงี้ยมันต้องมีทีมล่วงหน้านายกไปทำอะไรอยู่ใช่ป่ะถ้าอย่างนั้นก็จะดูดีขึ้นดูดีขึ้นต้องมีผลงานนั่นผมเป็นโฆษกรัฐบาลเพิ่มเติมได้ไหมเชิญค่ะคุณชัยนะโอ้เนี่ยก็มันต้องใช้เวลานานแล้วเนี่ยกว่าจะเห็นผลเนี่ยอีกประมาณ2ปีอ่ะใช่คุณชัยก็บอกแบบนี้จริงๆบอกว่าไปพูดตอบได้ไหมใช่ว่าอีก1ปี2ปีหรือแม้กระทั่ง3ปีต้องใช้เวลาในการพิจารณาเอ้าโฆษกรัฐบาลพูดอย่างจริงๆคุณชัยโฆษกขาของเป็นที่ไหนล่ะโฆษกรู้แต่ว่าจะอุ้มนายกเท่านั้นเองอ้าวนายกใช้คำว่าควิกวินตลอดเวลาแล้วนี่มันควิกที่ไหนล่ะ2ปีอ่ะปีนึงมีนึงควิกเหรอไม่ควิกบินควิกบินคือบินไป14ประเทศในเวลาเดือนคุณอุ้งอิงไปครับค่ะมีคนนะไปคนเลยนะคุณอุ้งอิงไปปารีสเนี่ยอ๋อแต่งชุดอะไรแต่งชุดอะไรบ้างไหนว่าเป็นรองประธานยุทธศาสตร์ของซอฟต์พาวเวอร์ไปเชียร์ผ้าครามผ้าท้องถิ่นต่างๆนะแต่ทำไมพวกโซเชียลมีเดียนี่แย่มากไม่จับผิดกันนะเออไปเที่ยวจับผิดเขาบวกใบหนึ่งนะเท่าไหร่นะ19,000เว้ยเพราะผมนี่200ถึงบาทไม่รู้
เฮ้ยมันทำไมชีวิตมันต่างกันขนาดนี้ความเหลื่อมล้ำมันสูงอย่างนี้วะ 1% กับ 99% มันจริงว่ะผมไม่เชื่อนะจริงว่ะเผยต้องรู้หน้าเนาะก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นยี่ห้ออ่ะยี่ห้อของฝรั่งเศสมันก็ราคาประมาณนั้นแหละค่ะคุณชิชาแต่นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่าเขาก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วไงคุณอุ้งอิงเขาใส่เสื้อแจ็คเก็ตผ้าไทยแล้วให้เห็นแล้วไงทับข้างนอกใช่ไหมข้างในข้างนอกแต่ว่าทับด้วยแจ็คเก็ตของไทยนี่เหรอใช่แต่ว่าเนื้อแท้ข้างในมันยังเป็นของนอกนะยังเป็นแบรนด์นะอ่ะถ้างั้นเอาใหม่เดี๋ยววันหลังไปรอบใหม่ใส่ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยดีกว่าถูกไหมอยากได้แบบนั้นใช่ไหมคะที่ปรึกษาอุ้งอิงไว้เนี่ยจะได้ไม่ต้องมีคนมานั่งสังเกตกระเป๋ายี่ห้ออะไรถ้าเป็นคนไทยนิสัยอย่างเงี้ยไม่ได้จับผิดเขาอ่ะถ้างั้นเราไม่จับผิดแต่เราจะพูดซอฟต์พาวเวอร์ดีกว่าว่าเข็นให้มันไปได้ได้ขนาดไหนดีกว่าค่ะอันนี้นี่คืออะไรอันนี้อะไรนี่กีตังค์เนี่ยกีตังค์นี่กีตังค์อะฮะนี่เป็นพันเหมือนกันฮะของคนไทยของคนไทยของคนไทยเลยมันเป็นผ้าเหมือนเขาเรียกในเว็บไซต์เขาบอกว่าเป็นชีฟองซิลค์แต่ลายเนี่ยมันเป็นลายไทยนะลายไทยชัดเจนเลยคิดดูว่าถ้าเป็นผ้าถุงจะสวยขนาดไหนใช่ไหมคะแต่นี้เราก็เอามาใส่เป็นแบบผ้าพันคอเห็นไหมของไทยเนี่ยดีเดิมทีเนี่ยจะให้เผยเนี่ยเขาอะไรแหละพันคอด้วยผ้าขาวม้าก็บอกไม่ได้ผู้ชายต้องผู้ชายต้องผู้ชายพันคอแล้วผู้หญิงไม่มีผ้าขาวม้าไม่นะผู้ชายจะเท่านั้นที่ใส่ผ้าขาวม้าเออต้องใส่แล้วเพราะว่าผมเห็นคุณองค์อิงเนี่ยแกเอาผ้าเนี่ยนะไปตัดแต่ตัดไม่เป็นไรมันมีผ้าไหมมีผ้าหลายชนิดผ้าไทยเลือกได้เออพันซะแล้วสิเดี๋ยวลองพันลองพันดูค่ะเผื่อจะเป็นนายกก็พันพันปั๊บเป็นนายกเลยง่ายอย่างนั้นคุณเอามาจากไหนวะคุณมาจากไหนว่าพันแล้วเป็นนายกพันแล้วเป็นง่ายอย่างนั้นเลยเหรอนายกไปต่างประเทศไงก็บอกแล้วว่าทุกที่คือราคาพันที่ถูกว่ะอย่างไรบ้างก็ได้ก็ได้ก็ได้ค่ะเฮ้ยใช้ได้เว้ยใช้ได้ไรอารมณ์แบบอยู่เมืองนอกหนาแล้วหลังนั้นพูดแบบไหนครับพี่ผมไปทำงานต่างประเทศไปเปิดประเทศมานะครับอยากได้ค่าผมอยากได้ค่าประเทศไทยต้องให้กำลังใจไม่ใช่ผมเดียวนะเจ้าที่ทุกกระทรวงทำงานเต็มที่งั้นขอเวลานิดนึงแล้วเป็นนายกตัวจริงป่ะแล้วพูดอย่างงี้เป็นนายกตัวจริงเหรอตัวนายกตัวจริงนี่ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยๆที่พูดเนี่ยเป็นนายกตัวจริงเหรอเดี๋ยวตัวจริงหมายถึงใครคุณชุวิชัยตัวจริงก็คือไม่ใช่ตัวปลอมดิคุณกำลังพูดถึงคนเชียงใหม่ใช่ไหมเออใช่ไหมเออไม่คุณบอกว่าคุณแบบเป็นนายกครับเศรษฐาคุณพูดครับคุณพูดเสร็จแล้วผมถามคุณว่าคุณแน่ใจนะครับเพราะว่าเวลาไทม์แมกกาซีนสัมภาษณ์เนี่ยคุณตอบยังไงล่ะเออผมตอบยังไงนายกตอบยังไงนายกก็บอกว่าจะทำเพื่อประชาชนแรงกดดันที่มีเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ว่าต้องการจะทำให้ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในเมืองไทยดีขึ้นท่านนายกเขาตอบแบบนี้ในแมกกาซีน I am in control ถูกต้อง I am in control แปลว่าผมคุมเกมอยู่แต่ว่าใครคุมผมอีกทีผมไม่รู้เขาไม่ได้ทำท่าอย่างนี้คุณชิชัยอันนี้คุณชิชัยเติมเองคือนักข่าวชื่อชาร์ลีแคมเบลเนี่ยนะมันสุภาพนะความจริงมันไม่ได้ใส่ร้ายอะไรนายกเลยนะมันไม่ถามเรื่องพวกนี้มันไม่ถามถ้าเป็นนักข่าวไทยอาจจะถามนักข่าวไทยที่อยู่ตามทำเนียบเดินตามนายกนี่ร้ายมากสักเจาะนายกเลี่ยงปั๊บเนี่ยมีแซงเข้ามาอีกแล้วก็มีโอ้นายกนี่ปวดหัวเลยต้องทำแบบคุณทักษิณอดีตนายกอ่ะถือป้ายเฮ้ยไม่ทันหรอกอ๋อทันไม่ทันเหรอทันที่ตอบกับไม่ตอบอะไรใช่ไหมเฮ้ยทันเหรอใช่ที่เป็นการกาบาดเนี่ยใช่ใช่ทันสิคะแล้วตอนนั้นชอบนายกทักษิณมากอะสิเอ้าแปลว่าอะไรคะงงก็เป็นวิธีการสื่อสารของเขาแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองถูกไหมในการสื่อสารไงจะได้กลับมาเห็นนี่ไหมชอบไม่ชอบไม่ใช่พวกฉันไม่ตอบอันนี้พูดถึงนายกคนไหนคะเนี่ยเรื่องสับสนแล้วนะคะนายกคนไหนก็ตามถ้าหากมาแล้วก็มีถือป้ายถูกกับผิดเวลานักข่าวตั้งคำถามเนี่ยเราจะเห็นอีกไหมโอ้ยเอาตรงไม่อยากเห็นค่ะ อยากให้ตรงไปตรงมาอยากให้แบบนักข่าวถามอะไรตอบได้ก็อยากจะให้ตอบมากกว่าจะได้เป็นการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาโปร่งใสอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็เชื่อว่านายกทุกคนอ่ะใครก็ตามนะที่มาเป็นนายกเนี่ยเขาเก่งพอเขาฉลาดพอที่จะตอบให้เราเข้าใจได้นายกทุกคนฉลาดพอเก่งพอครับคุณจำไว้ท่านนายกไม่นายกไม่มีโง่นายกทุกคนต้องฉลาดไม่งั้นเป็นนายกไม่ได้ฉลาดที่อะไรที่จะเลี่ยงเหรอที่จะหาทางออกอันนั้นก็เป็นคนฉลาดอย่างหนึ่งนะนั่นก็ไหวพริบครับนั่นก็เป็นเรื่องของไหวพริบเป็นคนฉลาดเดียวเป็นไหวพริบอย่างหนึ่งนะฉะนั้นใครมาเป็นนายก
ก่อนเป็นนายกอาจจะไม่ฉลาดแต่พอเป็นนายกปั๊บฉลาดทันทีแต่สังเกตในยุคปัจจุบันนี่เขาไม่ตอบอย่างที่คุณเผยว่านะนักข่าวถามผมก็ตอบอย่างนั้นแหละแต่ว่าอยากจะรู้ว่าผมคิดไงไปอ่านใน X คิดยังไงเนี่ยว่านายกคนที่สื่อสารผ่าน X ตลอดเวลามากกว่าทรัมป์อีกนะตอนทรัมป์เป็นเนี่ยผมก็ยังบางทีตีสองตีสามแกก็ขึ้นแต่ว่ามีคำสองคำนั่นเองใช่ไหมมีประโยคสองประโยคแต่ทำไมนายกคนนี้ของเรานี่ทั้งตลอดเกือบทุกชั่วโมงเลยอ่ะหนึ่งผมเคยถามนะว่ามีแอดมินเขียนให้ไหมเขาบอกโน่เขียนเองหมดเขียนเองหมดเฮ้ยต้องเก่งมากเลยนะเพราะว่าแกเขียนเจอใครปั๊บขึ้นเลยรูปเรียบเสร็จอ้าวก็แปลว่าแกก็ทันยุคทันสมัยไงนี่มันยุคโซเชียลมีเดียคุณสุริชัยแล้วแกยังไงแกไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยเหรอเสร็จพูดเสร็จปั๊บเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็กดต้องเข้าไปในห้องน้ำด้วยก็ดูสมองเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยอยากทำก็ทำเลยมันจะใช้เวลากี่วิกันเยอะอย่างนะบางประโยคนะสะกดชื่อนะชื่อไปชื่อผู้นำฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยมันไม่สะกดต้องให้เป๊ะแล้วแกก็เป๊ะแล้วแกก็ต้องแปลภาษาไทยอีกอ่านภาษาฝรั่งเศสชื่ออะไรนั่นแกก็พยายามที่จะเขียนให้ถูกแล้วที่ยิ่งกว่านั้นคือต้องโต้คนอีกก็คอยตอบโต้อีกใช่ไหมไม่ใช่แกเพียงรายงานว่าไปเจอใครที่ไหนเจอใจเรื่องอะไรนะแกเห็นใครออกมาข้อความจากประเทศไทยนะค่ะตอบเลยนะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างนี้เข้าใจผิดนะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามไหมคะคุณสุริชัยที่จะแบบว่าถ้าเกิดว่าใครเข้าใจผิดหรือว่ามีอีกมุมมองนึงก็พยายามปรับความเข้าใจไปจำเป็นเหรอเป็นนายกจำเป็นต้องทำขนาดนั้นเหรอเอาจริงก็ไม่แล้วเรียก ex prime minister แล้ว ex prime minister ก็ไม่ได้เพราะ ex บอกว่าอดีตนะคุณแต่นี่เรากำลังพูดถึง X แบบ Twitter Elon Musk นะ Twitter ไง Twitter แต่มันเรียก X ใช่ไหมล่ะใช่จะได้ถ้าเรียกว่า X Prime Minister นี่เป็นเรื่องเลยนะมาอดีตเออมาบ้านใช่ใช่อันนั้นมัน EX อันนี้มัน X เสียงเสียงแต่ออกเสียงเหมือนกันเออยุ่งแล้วนะยุ่งอันนี้ผมชาต่างประเทศจริงผมเห็นหน้าเผยผมเพิ่งคิดมาได้เออถ้าเรียก X Prime Minister เกิดอะไรขึ้นบ้างยุ่งสิยุ่งสิถ้าเราไม่ได้เขียนนะเราบอกโอ้เศรษฐา The X Prime Ministerอดีตเลยเออเอาแล้วใครเป็นปัจจุบันนะถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ไปไปโอ้ what do you mean x prime oh x and social media x นะ Twitter ก็แต่ผมบอกเลยคุณเศรษฐาผมว่าเป็นผมเนี่ยผมใช้วิธีนี้นะอย่าก๊อปปี้มาเลยทำไงเอ้าผมตอบโต้ใช่ไหมตอบโต้ชี้แจงแต่ผมไม่พร้อมให้สุกโต้ตอบอ่ะก็จบอ่ะผมโพสเสร็จผมไปแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องไปใส่ใจอย่างนั้นก็ได้จะรำคาญรำคาญผมก็ไม่สนใจอ่ะผมจบละแต่ทำไมคนที่ชื่อเศรษฐาไม่เป็นอย่างคุณอ่ะเอาเถอะรู้แกไม่เป็นอ่ะก็ไม่ได้คิดอย่างคุณอ่ะเขาตอบอ่ะก็ตอบอ่ะอ๋อเอาก็ไม่เป็นไรก็ท่านอยากตอบก็เรื่องของท่านแต่เป็นหัวว่าแกเวลาทำงานไม่เวลานอนเวลาคิดเรื่องอื่นไหมเพราะว่าสุขภาพเออค่ะสุขภาพแกก็ไม่เป็นนอนทำเนียบอะไรนั้นเนี่ยยุ่งยุ่งมาก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 เลยไม่ได้นอนที่ทำเนียบไม่แต่เมื่อก่อนแกเจอไทม์ใช่ไหมแกงโชว์ห้องใช่ไหมใช่ใช่โชว์แต่ว่าห้องเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้นอนไม่ได้ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเรานายกเศรษฐาและคุณอุ้ยพยายามโปรโมทมากเลยแบรนด์ดังๆทั่วฝรั่งเศสเลยและที่ผมคิดว่าน่ามีคำถามต้องถามเผยว่าแกก็เรียกว่าปารีสเมืองหลวงแห่งแฟชั่นตลอดเวลาแกไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อยู่เฉพาะปารีสแล้วอะทำไมแกต้องเป็นอยู่ปารีสได้ไปทุกร้านเลยทุกห้างเลยเนี่ยนะเบอร์ลินค่ะโรมมิลานเขาก็ดังนะเพราะว่ามันเป็นเพอร์เซพชันมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของฝรั่งเศสไงคะมันเป็นภาพลักษณ์เป็นภาพจำมันเป็นแบรนดิ้งของประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีมานานอันนี้ก็ต้องยอมรับนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์เขาแต่ผมว่าคนแก่นะที่คิดอย่างนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ได้เรียกว่าปารีสแฟชั่นแคปิตอลอะไรหรอกก็ยังเป็นอยู่คุณสุริชัยปารีสแฟชั่นโชว์มีอะไรที่มีปารีสที่กรุงเทพไม่มีห้างต่างๆมีหมดกี่แบรนด์กี่แบรนด์มีหมดเนี่ยใช่แต่ว่าของเขามันเป็นแหล่งที่มาไงคะคุณสุริชัยต้นตอเป็นต้นตอของเรามันไม่ใช่แต่ผมเครียดเพราะว่าผมเครียดนายกอยากแต่งตัวหล่อๆกลางปารีสถ่ายรูปมากกว่าเขาบอกแล้วว่าจะโปรโมทจะโปรโมททุกที่คือรันเวย์ค่ะคุณสุริชัยแล้วที่เป็นโปรโมททั่วๆไปเดินสายทั่วเนี่ยนะใช่ตกลงเผยผู้เชี่ยวชาญนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดดอกเกิดผลเห็นอะไรบ้างไหม
เห็นหรือบอกน้อยนะเออพลังงานสะอาดก็จะมาเทสลาก็มาดูที่แล้วป้องกันแลนด์บริดจ์ก็เอาแลนด์บริดจ์ก็เอาเราอยากเป็นอะไรนะฮับการบินฮับการบินกรีนอีโคโนมี่ใช่แล้วเนี่ยทั้งที่ฝรั่งเศสหรือจะมาผู้นำจะมาดูเรื่องแฟชั่นอีเวนต์เนี่ยก็จะได้เห็นไหมถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นได้จริงเนี่ยมันก็ดีแต่เราเองเราก็ต้องทำบ้านให้เราดีให้เขามาแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากลงทุนแล้วบ้านเราไม่ดีเหรอบ้านเราไม่บ้านเราดีบ้านเราบ้านเรามีการลงทุนเยอะแยะมากมายแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะข้อนี้มีมากมายนะคะอย่างเช่นว่าเราเป็นประเทศเปิดนะคะหรือว่า อยากจะมาลงทุนในอุตสาหกรรมธุรกิจอะไรก็แทบจะได้เกือบทั้งหมดอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมอินฟราสตรักเจอร์เราก็ถือว่าใช้ได้และที่สำคัญก็คือของเราเนี่ยคือในแง่ของความคุ้มค่าในการลงทุนของไทยมีเราแข่งกับชาวบ้านชาวช่องเขาได้แต่ทำให้ดีกว่านี้ก็ต้องทำอะไรทำอะไรบ้างเอออย่างเช่นบ้านคุณบ้านคุณมีปัญหาอะไรบ้านผมไม่มีปัญหานะเหรอบ้านคุณมีปัญหาบ้านเราอะเอาง่ายๆก่อนเลยก็แล้วกันสมมุติว่าเขามาบ้านเราเนี่ยเขาจะทำธุรกิจเนี่ยเขามีความสะดวกสบายในการทำธุรกิจไหม ease of doing business เอาอย่างนี้ก่อนง่ายๆเลยถูกป่ะคะว่ามีหรือเปล่าไม่ easy เหรอระบบราชการก็อาจจะพยายามแต่ก็อาจจะยังมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่หรือเปล่าผมเป็นหมอกฎเกณฑ์ต่างๆผมเป็นหมอต่างๆหมอมิ้งบอกเองเดี๋ยวเราจะแก้ไขกฎระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเดี๋ยวจะแก้เดี๋ยวจะแก้มันกี่เดี๋ยวแล้วเนี่ยรัฐบาลกี่รัฐบาลแล้วเนี่ยไอ้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกลับมาก็แก้เลยคุณรู้เปล่าวันก่อนมีคำสั่งจากในครม.เซ็นโดยที่ปรึกษาอะไรไม่รู้บอกว่ามีบริษัทต่างชาติร้องเรียนมาเข้ามาทำธุรกิจเรื่องยาเรื่องอะไรสักอย่างฉะนั้นมีคำสั่งนายกมีคำสั่งว่าขอให้ไปแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเวชภัณฑ์และยาเพราะต่างชาติเขาบ่นมาเฮ้ยนี่ขนาดเรื่องเดียวเนี่ยยังต้องมีคำสั่งออกมาอย่างนี้เลยฉะนั้นผมไม่แน่ใจได้ว่าไอ้ที่บอกว่าแก้ระเบียบทั้งหลายแหล่นี่ทำจริงหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะนายกไม่กล้าไม่อยากแตะราชการไม่อยากไปแตะอะไรก็ตามแต่ที่จะทำให้เกิดการต่อต้านจากราชการเพราะตอนนี้รัฐบาลเขาต้องการความร่วมมือกับราชการฉะนั้นนายกไม่ใช่คำว่าปฏิรูปเลยนะไม่เอานะปฏิรูปขอความร่วมมือไหมพัฒนาร่วมกันพัฒนาร่วมกันอาจจะใช้คำว่าอะไรก็ได้ขอให้ทำก็แล้วกันเอางี้ได้ไหมคะนอกจากแก้เรื่องระบบระเบียบมีอะไรไหมใช่ไหมแก้เรื่องระบบระเบียบทำเมื่อไรทำกี่โมงทำไปรุ่นมากทำกี่โมงโอ้ยเรียนไม่ถามว่ากี่นาทีนะกี่โมงกี่นาทีเอากี่โมงก็พอขอให้ทำเถอะนะคะอันนี้ก่อนหน้านี้เผยไปคุยสัมภาษณ์เนาะอดีตประธานาธิบดีของเอสโตเนียเขามาเมืองไทยชื่อคุณเคอร์สตี้คาร์ยูไลท์เขาก็บอกคือเอสโตเนียดังเรื่องอีกัลเลอร์เมนทั่วโลกอีกัลเลอร์เมนเราจะได้ยินเขาพูดว่าอะไรรู้มั้ยเขาบอกว่าเขางงมากเลยนะว่าทำไมประเทศอื่นอ่ะไม่ทำแบบเขาเขางงเขาบอกว่าเขางงมากทำไมทั่วโลกไม่ทำแบบเขาเพราะว่าของเขาเนี่ยอะไรก็ตามที่ภาคเอกชนทำได้ภาครัฐก็ต้องทำให้ได้เหมือนกันทำไมภาคเอกชนเนี่ยคือทำไมภาครัฐจะต้องขี่เกวียนในเมื่อภาคเอกชนขับรถโอ้พี่ฟ้องนายกหน่อยหาว่าเราขี่เกวียนไม่ใช่เผยแค่ที่ไม่ฟังเฉยๆว่าอันนี้คือคนที่เขาเป็นที่หนึ่งอ่ะการ e-government นะคะไม่เผยไปถามเขาเรื่องประเทศเขาว่าเขาพัฒนา e-government ยังไงเขาเลยบอกว่า I'm very surprised ใช่เขาบอก surprise มากว่าทำไมทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องพิเศษแล้วเขาเนี่ยบอกว่าเขา expect เลยเขาคาดว่าเดี๋ยวประเทศอื่นอ่ะก็จะไล่ตามเขาเรื่องนี้แต่เขาบอกเขาก็ surprise อีกว่าไม่ค่อยมีใครทำทำไมอ่ะทำไมประเทศอีกก็ไม่นี่แปลว่าอะไรแปลว่ารัฐรู้อะไรประชาชนต้องรู้งั้นใช่ไหมไม่อีกก็เป็นเมนคือการที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันออนไลน์คุณจะไปทำธุรกรรมอะไรกับทางรัฐบาลเนี่ยทำออนไลน์ได้หมดเลยอีกก็มันภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ไอก็เป็นอีกก็เป็นนะนี่ไม่ใช่เพศหญิงเพศชายนะอีเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างทำออนไลน์ได้หมดคุณจะทำอะไรกับรัฐเนี่ยอินนั่นอินนี่ไม่เอาอีอิเล็กทรอนิกส์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ government ใช่ผมไม่ทำแบบผมรายการผมไม่ทำทำไมไม่ทำเอ้าคุณผมทำอำนาจผมไม่มีอะผมว่าในการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบคุณก็แค่ทำออนไลน์คุณทำออนไลน์คนหรือก็เห็นไงไม่เห็นสิของใครของมันไม่คือผมเห็นด้วยกับเขาเลยนานๆที่จะเห็นด้วยเขาก็คือว่าอีกัลเลอร์เมนต์เนี่ยมันทำให้โปร่งใสมันทำให้ตรวจสอบได้ผมเนี่ยแต่ก่อนคนต้องมาหาผมเนี่ยผมเป็นราชการทุกคนต้องวิ่งมาหาผมแล้วก็ต้องอะไรนะแต่ถ้าเป็นอีกก็ว่ามันเนี่ยไม่ได้ปุ๊บคุณเขียนออนไลน์เสร็จ
apply นี่จ่ายนู่นเสร็จเรียบร้อยไม่ผ่านผมเลยเหรอตรงนี้คือปัญหาใหญ่ตรงนี้คือปัญหาถ้างั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาต่อไปที่พี่วิสุทธ์ถามเผยว่านักลงทุนเขาจะมาไหมปัญหาคอร์รัปชันในไทยมีคอร์รัปชันมีคอร์รัปชันเหรอประเทศนี้ใสสะอาดมากเลยลดลงแล้วลดลงแล้วถ้ามีอีกลดลงแล้วเหรอถ้ามีอีกมันเสียคอร์รัปชันก็มีก็ทำยากเดี๋ยวนะลดลงเหรอเราอยู่อันดับที่ประมาณเท่าไหร่นะ เขาเซอร์เวย์180ประเทศเราอยู่ที่รู้สึก108นะคะแล้วโดยคะแนนที่ได้เนี่ยตกมีนนะคะตกมีนตกมีนลดลงที่ผมจำคำพูดคนบางคนแล้วมาจำคำพูดคนบางคนรัฐบาลมาพูดว่าว่าลดลงแล้วคอร์รัปชันลดลงแล้วพี่เสียนะเว้ยลดลงแล้วถ้างั้นก็ขออนุญาตตอบว่าถ้างั้นลดลงอีกได้ไหมลดลงอีกกว่านี้ได้ไหมขอลดลงอีกได้ไหมเพราะว่าสำหรับนักลงทุนมันก็คงเป็น cost of doing business หรือเปล่ามันก็เป็นต้นทุนในการทำธุรกิจของเขานี่เป็นภาพลักษณ์ของไทยเลยใช่ไหมเรื่องธุรกิจคอร์รัปชันในวงการทุกวงการก็ไม่ใช่ภาพลักษณ์อ่ะมันเป็น DNA คุณไปถามคนข้างนอกดิคุณไปถามแล้วไม่ต้องถามคนถามคนข้างคนถามกันเองนะก็บอกว่าจาก 20% เป็น 30% ครับแล้วก็เป็น 40% แล้วไม่ใช่แค่ว่าเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมันโจงขึ้นมากขึ้นอีกคือมันทำแบบไม่ต้องกลัวไม่เกรงกลัวกฎหมายใช่บอกเลยนะคุณจะมาประมูลใช่ไหมคุณต้องเขียนบวกเข้าไป 20% ที่คุณจะประมูลเนี่ยน้อยไปแล้วน้อยไปแล้ว 20% คุณตัวเลขเก่ามากตัวเลขเก่าเอาฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะบอกกับรัฐบาลนี้และรัฐบาลหน้าว่ายังไงว่าเรื่องคอร์รัปชันจะปราบอย่างไรแต่คุณเศรษฐาเคยพูดนี่เคยประกาศตั้งแต่แรกๆเลยที่เป็นนายกอ่ะว่าต้องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้เป็นเรื่องใหญ่ใครก็พูดได้นายกอดีตทุกคนก็พูดอย่างหมดอยู่ที่ใครทำได้ไม่ได้และคุณคิดว่าคุณเศรษฐาจะทำได้ไหมก็อย่างที่บอกค่ะคุณสุชัยหวังว่าจะทำได้แล้วว่านี่คุณทำงานมาแค่แล้วเขาทำงานมาแค่6เดือนเองให้โอกาสเขาหน่อยคุณที่ใช่คุณอายุเนี่ยคุณมีสิทธิ์หวังแต่ผมอายุผมเนี่ยสิ้นหวังแล้วเพราะว่ามันใกล้ฝั่งมันใกล้ฝั่งใกล้ฝั่งมันไม่เห็นโอกาสมันไม่เห็นความหวังและอะไรทำให้คุณสุชัยคิดว่าสิ่งที่คุณสุชัยเห็นมาตลอดชีวิต70กว่าปีมันจะอยู่ๆแก้ได้เลยค่ะก็คุณรับปากไว้เวลาหาเสียงคุณบอกว่าทุกอย่างจะแก้ได้หมดคอร์รัปชันต้องหายไปนักการเมืองทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยนะผมก็บอกว่านักการเมืองชุดนี้จะดีกว่าที่ขึ้นที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ยส่งผ่านไปถึงส่งผ่านไปถึงรุ่นใหม่แล้วไง คุณอุ้งอิงแล้วไงใช่ไหมคุณอุ้งอิงก็ต้องเป็นเจเนอเรชันที่ต้องการความสะอาดบริสุทธิ์ต้องปราบปรามเรื่องคอร์รัปชันได้นี่ยังไม่เห็นเลยไอ้ที่ส่งผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่ส่งผ่านเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันมันส่งผ่านเรื่องคอนเนคชั่นคอนเนคชั่นกับคอร์รัปชันไปด้วยกันไหมคอนเนคชั่นส่งมาหมดเลยทั้งชุดเลยแล้วไอ้คอนเนคชั่นที่ส่งมาเนี่ยซ่อนๆไม่มีคอร์รัปชันด้วยไงนี่คือปัญหาเมื่อพูดถึงแฟชั่นเมื่อพูดถึงรัฐบาลแล้วถ้าคุณอุ้งขึ้นมาเป็นนายกจะเป็นยังไงโอ้เป็นยังไงดีคะคุณสุริชัยก็เป็นยังไงดีก็หวังว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่ๆก็บอกแล้วว่าหวังสิคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังคุณสุริชัยรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อหวังอี้หวังอี้แบบของไทยที่หวังว่าหวังว่าจะได้เห็นหวังว่าค่ะหวังว่านะไม่ใช่หวังอี้นะหวังว่าอีกเรื่องนึงก็แล้วกันพี่วิสุทธิ์สำคัญมากเลยของประเทศนี้สำหรับเผยเรื่องคนเรื่องคนเรื่อง human resource พีซ่าเราคะแนนเป็นยังไงเด็กอายุ15ตามกฎเกณฑ์หมดเลยตามกฎเกณฑ์หมดเลยถูกไหมสอบอะไรนะเลขวิทยาศาสตร์แล้วก็อ่านเขียนตามกฎเกณฑ์มีอีกอันนึงนะ เขาเรียกว่าทักษะทุนชีวิต อันนี้เป็นการเซอร์เวย์ของ World Bank นะคะร่วมกับกสศ.กองทุนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาเขาทำเซอร์เวย์อายุ15ถึง64ปีอันนี้ก็เหมือนเป็นพีซ่าผู้ใหญ่3ด้านเหมือนกันอันออกเขียนได้Digital Skill ด้านดิจิทัลแล้วก็ทักษะการเข้าสังคมแล้วก็ทักษะอารมณ์3ด้านแบบนี้นะเขาถือว่าอันนี้มันเป็นทักษะที่คุณจะต้องใช้ไปตลอดชีวิตให้คุณมีงานทำยืดหยุ่นนะคะตกมีเหมือนกันตกมีเหมือนกันผู้ใหญ่ก็ตกเด็กก็ตกผู้ใหญ่ก็ตกจากค่าเฉลี่ยเหมือนกันอันนี้คือให้เห็นภาพรวมว่าคือ World Bank เขาบอกเลยอันนี้การเซอร์เวย์ออกมาเนี่ยวิกฤต
วิกฤตต้องแก้เพราะฉะนั้นที่ดูพิซซ่าคะแนนบ้านเมืองนี้วิกฤตทุกเรื่องเลยว่าเศรษฐกิจเขาวิกฤตนี่การศึกษาก็วิกฤตแต่อันนี้มันมีตัวเลขรองรับจริงจังเลยเนี่ยจากการที่เขาไปทำเซอร์เวย์มาถูกไหมหรือว่าการทำการทดสอบมาเพราะฉะนั้นเรื่องคนเนี่ยเผยว่าเรื่องใหญ่นะเรื่องการศึกษาใครต้องแก้อันนี้ก็ต้องพึ่งรัฐบาลใครต้องแก้ต้องแก้ทุกคนแก้ผ้าเอาหน้ารอดเอาหน้ารอดคือมันเป็นจริงแก้ผ้าเอาหน้ารอดจริงๆใช่ไหมครับก็ใครไปตั้งกระทรวงศึกษาล่ะก็ใครล่ะผมจำชื่อไม่ได้จำได้ตอนสกุลมันจะอยู่ที่คนนี้อยู่ที่ระบบว่าใครที่แบ่งโควต้าว่าใครเป็นกระทรวงไหนเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงล่ะเขาก็แบ่งตามว่าคุณมีกี่ที่นั่งแล้วก็แบ่งตามว่าพอแบ่งเสร็จคุณก็ว่าคุณมีใครเป็นใหญ่ในพรรคคุณใครให้เงินพรรคคุณมากที่สุดใครเป็นผู้คุมพรรคนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็แก้ผ้าหน้ารอดทั้งนั้นแล้วเมื่อกี้เผยบอกอยากเห็นนะคนรุ่นใหม่ก็นี่ไงอยากเห็นจะได้เห็นอยากเห็นเรื่องการศึกษาการศึกษาด้วยอยากเห็นเรื่องการศึกษาจริงๆเพราะว่าคือเมืองไทยจะดีอะไรยังไงถ้าเกิดว่าคนของเราอ่ะไม่พร้อมอ่ะใครเขาจะมาลงทุนอ่ะคือหมายความว่าทุกวันนี้คนเก่งๆก็มีอยู่แล้วนะคะแรงงานเราก็ได้รับคำชมมากมายว่าเป็นโหแบบสกิลเป็นคนใช่คือโดยธรรมชาติของคนไทยเผยว่าเราเป็นคนละเอียดละอออยู่แล้วเนี่ยมันมีความละเอียดละออยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมีความเป็นศิลปะแต่เราก็ต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้เพราะว่าชาติอื่นเขาพัฒนากันหมดอย่างสิงคโปร์นี่เขาไปถึง AI แล้วนะเขาบอกเลยนะว่าต้อง life long learning คนอายุ40เดี๋ยวให้เงินไป up skill ตัวเองให้ไปเลยนะให้ในกลุ่มที่เขาอยากจะได้นะว่าให้ไปเรียนอะไรคุณจะได้แบบว่าต่อยอดไปในอนาคตได้อ้าวของไทยเราคิดหรือยังเดี๋ยว AI มาแล้วเนี่ยของไทยจะให้ soft powerSoft power 20ล้านครัวเรือนจะให้ไปฝึกอาชีพจะฝึกอาวุธนะฝึกอาชีพยังเงียบอยู่เลยแล้วก็บอกเป็น Soft power one family one soft power เดี๋ยวก่อน Soft power นี่นะแปลว่าเป็นคำที่หนึ่งมากผ่านมา6เดือนแล้วคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่า soft power คืออะไรผู้เชี่ยวชาญคือ soft power นี่มันเป็นคำจากเดี๋ยวก่อนเข้า soft power ก่อน soft powerเรื่องการศึกษาจะเล่าให้ฟังเพื่อนคนหนึ่งคนพม่าเป็นเมดอยู่ที่บ้านมาช่วยที่บ้านทำนานๆเลยทำก่อน10-20ปีทุ่มเทขยันขันแข็งมากรักเมืองไทยมากพูดภาษาไทยก็คล่องมากวันนี้คืนนี้มันลาออกกับเจ้านายบอกหนูขอลาออกเอาไปไหนอ่ะมีปัญหาอะไรเหรอเนี่ยไม่ชอบอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรกันทุกอย่างดีใจมากต้องขอบคุณเจ้านายที่ดูแลหนูมาตลอดทีนี้หนูมีลูกอะไรยังไงอ่ะก็เขาต้องเรียนหนังสือแล้วก็เรียนนี่เมืองไทยนี่สิไม่ได้ค่ะหนูต้องเอาลูกกลับไปเรียนที่พม่าค่ะเพราะว่าหลักสูตรเขาดีกว่าที่นี่โอ้โหนี่เขาพูดกับเพื่อนผมเล่าเองเลยนะบอกช็อกเลยนะมาบอกมันจะตกเก้าอี้เลยนะประเทศเขาอยู่ในสงครามประเทศเขามีปัญหามากมายแต่เขายังเชื่อมั่นว่าระบบการศึกษาเขาดีกว่าที่จะให้ลูกเขาเรียนในเมืองไทยอ่ะคิดดูสิอึ้งเลยเรื่องเลยไม่ใช่อึ้งอย่างเดียวบอกให้อนาคตของเราอยู่ที่ไหนแล้วเรื่องนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าเพื่อนคนนี้มาบอกว่ากูเนี่ยช็อกเลยไม่เคยคิดแล้วก็คนพม่าคนนี้นะอยู่กับเรามานานแล้วก็ไม่เคยคิดเขาว่าเขาจะกลับบ้านแต่เขาบอกกับเขาเพื่ออนาคตลูกเขาต้องเอาลูกกลับนี่คือตัวอย่างที่ไม่ต้องอธิบายอะไรอีกเลยครับไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามช่วงหลังนี่ไปเวียดนามนี่คุณกับคุยกับในโรงแรมเนี่ยเด็กที่มาเสิร์ฟเนี่ยพูดอังกฤษผมก็ถามว่าเอ้ยอยู่ภาษาอังกฤษได้ไงอยู่เรียนมาจากไหนเรียนพิเศษตอนกลางคืนมีคอร์สขยัน hospitality ขยันแล้วภาษาอังกฤษนี่อยู่ทำไมพูดดีอย่างเงี้ยอยู่มาเรียนมากี่ปี2ปีบอกเอ้ยเด็กไทยจบมาเท่าไหร่นะเรียนมา10กว่าปีพูดอย่างอยู่ไม่ได้เลยนะบอกว่าก็ฝึกทุกวันครับฝึกทุกวันเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ตกเย็นคุณจะเห็นที่ฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้มอเตอร์ไซค์เต็มบ้านในเมืองเลยนะแล้วก็ไปไหนกันวะนึกว่าไปเที่ยวนึกว่าไปกินไอติมนึกว่านัดเพื่อนไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาษาจีนตรงเนี้ยมันคือจุดที่เราจะต้องสำนึกจริงๆกลับมาซอฟต์พาวเวอร์ไม่คือเผยว่าอย่างนี้นะคือคนที่เขาตั้งใจที่จะพัฒนาสกิลตัวเองอ่ะมันก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ไปด้วยกันทั้งหมดเนาะเพราะว่าคะแนนพิซซ่าเนี่ยมันก็สะท้อนหรือว่าจะเป็นเรื่องของทุนทักษะชีวิตที่ไปพูดถึงอ่ะมันก็สะท้อนอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะมันคงต้องจริงจังอ่ะมันจะให้แค่คนกลุ่มนึงเก่งหรือว่าแค่ส่วนบนเก่งมันไม่ได้อ่ะมันต้องไปด้วยกันหมดนะถ้าจริงจังเนี่ยคนที่ต้องลงมาทำเองคือใครล่ะ
นายกใช่ไหมใช่นายกคุณเคยได้ยินนายกชาติเลยนะการศึกษาเนี่ยคุณเคยได้ยินนายกเศรษฐาพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาไหมตั้งแต่ก่อนอาจจะยังก็บอกแล้วว่าใจเย็นๆก็ต้องทำงานใจเย็นๆ6เดือนแล้วใจเย็นๆนี่มีเวลาไปปารีสตั้งอาทิตย์นึงเป็นเซลส์แมนอยู่ค่ะเซลส์แมนขายเรื่องการศึกษามากสิโอ้ยเออขายการศึกษาเออขายไอเดียการศึกษาปฏิรูปการศึกษาให้กับประเทศไทยไปเอสโตเนียสิไปเอสโตเนียสิว่าที่นั่นมีเกวียนกับมีรถแข่งเนี่ยเราจะทำยังไงเออทำยังไงถ้าเผยเป็นนายกเนี่ยเผยจะหลังจากไปปารีสจะไปไหนอ่ะก็ต้องไปประเทศที่เขาเรื่องการศึกษาหลังปารีสอยู่เมืองไทยนานก็ได้อยู่เมืองไทยก่อนก็ได้ค่ะใจเย็นๆค่ะอยู่เมืองไทยบ้างอยู่เมืองไทยบ้างอ่ะทำไมนายกยังไม่พูดเรื่องการศึกษาเออทำไมอ่ะคะพี่วิสุทธิ์ไม่ถนัดไอ้ก็ไม่อยู่ในหัวเอ้าจริงๆอะไรคือนายกมีฐานเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องการลงทุนนะใช่แต่ฐานของสิ่งเหล่านั้นจริงๆมันก็คือเรื่องของคนยังไงมันต้องมีคนเป็นพื้นถูกป่ะคะทุกประเทศอ่ะเขาถึงต้องพัฒนาคนตัวเองอันนี้ต้องเผยพูดนี้นะผมว่าต้องเปลี่ยนจากคลม.เลยนะต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนรุ่นใหม่วิธีคิดใหม่นี่นะนายกเศรษฐาเคยพูดเรื่อง 1% 99% ตอนที่เข้ามาใหม่ๆจนนั้นไปที่วปอพูดผมสันนิษฐานว่าเรื่องการศึกษาที่ไม่ความสำคัญเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยลูกเขาเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการศึกษาลูกเขาเรียนเมืองนอกลูกเขาเรียนอย่างดีไม่สิลูกเขาไปโรงเรียนอินเตอร์เข้าใจแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เคยซึ้งถึงปัญหาว่าไอ้เด็กต่างจังหวัดที่มันไม่มีโรงเรียนเรียนโรงเรียนทั้งหมดมีครูคนเดียวเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นน่ะมันต้องเริ่มแก้ตรงนั้นฉะนั้นความตระหนักจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นไงผมนี่เดานะว่าถ้านายกไม่ได้สนใจเพียงพอมองรอบๆตัวเองไม่ได้มีปัญหานี่แล้วถ้าบอกว่าการศึกษาสำคัญเนี่ยมันต้องเป็นวาระต้นๆและต้องพูดทุกวันผลพิซซ่าออกมาก็น่าจะชัดแล้วนะพูดถึงอ่ะคุณถามเผยนะคุณคิดคลมรู้จักพิซซ่าไหมกี่คนพิซซ่าไม่มีขนมปังที่แบบชิ้นใช่ไม่ใช่พิซซ่าไม่ใช่พิซซ่าที่สั่งไม่ใช่พิซซ่าสั่งไอ้ PISA พิซซ่าคือถ้าคนโอ้ถ้าคุณถามในครม.ใช่ไหมใช่ว่าอยากรู้ว่าครม.กี่คนรู้จักพิซซ่ารู้จักทุกคนสั่งออนไลน์ได้ครับเอามื้อเที่ยงนี้ไหมครับอีก15นาทีมาส่งใช่ไหมส่งไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เขาถามจริงๆกี่คนครึ่งครม.รู้ไหมว่า PISA นี่คืออะไรเผยว่ารู้น่ะไม่รู้เอ๊ะคนระดับเป็นรัฐมนตรีต้องรู้อาจจะได้ยินแว่วๆแต่ว่าให้ถามจริงๆว่าพิซซ่าคืออะไรผมว่าไม่รู้รัฐมนตรีศึกษาคนรู้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจรู้คือรู้แบบไม่รู้แต่ว่าพอมีเรื่องผลพิซซ่าออกมาดีสาบผมสั่งการให้ตีช่วยไปดำเนินการแล้วครับจะไปช่วยทำไงไอ้เกย์ไอ้กูก็เป็นได้ว่ารัฐมนตรีสั่งการให้รองไปดูแลสั่งการให้รองไปดูแลไปดูแลล่ะเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอนุกรรมการอนุกรรมการอีกแล้วล่าสุดรู้ไหมนวัตกรรมของกระทรวงศึกษาจะเสนอพิธีไหว้ครูไปเป็นอะไรนะมรดกโลกมรดกโลกนะพิธีไหว้ครูเนี่ยนะโนคอมเมนต์เลยเอาหน่อยไม่คอมเมนต์ได้ไงคืออยากให้เน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาดีกว่าค่ะอันนั้นอยากเสนอก็เสนอไปก็ไม่ว่ากันบอกแล้วอยากทำแต่อยากให้มาที่แก่นของการศึกษาด้วยอะค่ะก็คือคุณภาพของการศึกษาจะทำให้ยังไงให้เด็กไทยเนี่ยคือเก่งมากยิ่งขึ้นเก่งรอบด้านด้วยนะคะไม่ใช่แค่ความรู้เก่งแต่รู้จักคิดวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกคือเก่งรอบด้านพร้อมที่จะไปรับมือกับโลกในอนาคตกับคนอื่นที่เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเราจะอยู่กับที่ไม่ได้อ่ะค่ะครับคนเงี้ยอยู่ยากอยู่เมืองไทยยากคาดหวังสูงเรียกร้องมากอยากเอาโน่นเอานี่ยังไงไปย้ายประเทศเลยไม่ได้เราเป็นคนไทยเราต้องทำให้มันดีขึ้นนี่หลายคนคิดจะย้ายประเทศนะเอ้ยยิ่งย้ายคนที่อยู่ยิ่งชอบใหญ่เลยมันจะเพิ่งย้ายเหรอใช่หมายความว่าคนอยากให้คุณย้ายอ่ะคือคนที่ไม่เห็นด้วยอยากวิจัยคิดใหม่ไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วต้องออกไปหมดนะคนเดิมที่อยากอยู่ของเก่าจะดีใจมากเลยต้องคิดอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ว่าประเทศเนี่ยคือเราก็ต้องส่งต่อรุ่นสู่รุ่นถูกไหมคะเดี๋ยวก็จะมีคนที่เขาเด็กขึ้นเราก็ต้องส่งอะไรดีๆให้เขาอ่ะเราต้องส่งดีๆให้เขานะไม่ใช่ส่งอะไรที่มันไม่ดีแล้วเผยคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ๆกำลังคิดอะไรอยู่พระยินได้ฟังบอกเฮ้ยแล้วจะส่งอย่างนี้มาได้เหรอนี่ส่งผ่านมาเนี่ยส่งน้ำมาหมดเลยเหรอ
นั่นน่ะสิแล้วเขาจะต้องทำยังไงเขาก็อึดอัดนะเผยว่าเผยก็เผยอยู่ตรงกลางเผยว่าเจนเผยเนี่ยอายุเนี่ย40กว่าเนี่ยยังไม่50เนี่ยอยู่ตรงกลางอันนี้อีกเจนนึงแต่มันก็มีเด็กกว่าเรา10กว่า20กว่าเผยอยู่ตรงกลางพวกนี้ใช่มั้ยที่เลือกตั้งคราวที่แล้วที่ไปโหวตได้พรรคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพรรคที่ยังไงนะกําลังจะถูกยุบไปเนี่ยใช่มั้ยพวกนี้เปล่าที่เป็นตัวปัญหาเนี่ยที่ไปโหวตได้พรรคไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเพราะว่าเขารู้สึกเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหรือเปล่าขอเลือกดูก็แล้วกันดีไม่ดีไม่รู้ลองดูอย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะอึดอัดอย่างนี้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ถ้าเรามองเลือกตั้งปีหน้าอีก4ปีแล้วเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่างที่คุยเรื่องการศึกษาต่างๆแล้วสมมุติว่าก้าวไกลถูกยุบสมมุติว่าทุกอย่างมันเดินไปตามนี้คนที่จะเป็นแคนดิเดตนายก2คนที่เป็นรุ่นใหม่หน่อยอุ๊งอิงพิธาจะได้ป่ะสิริกัญญาอ๋อสิริกัญญาสมมุติหน้าผู้หญิงต่อผู้หญิงหน้าแล้วรุ่นใหม่นะค่ะคิดว่าใครควรจะมาเป็นใครควรจะมาเป็นกับใครจะได้มาเป็นมันคนละคำถามกันเพื่อการแก้ไขปรับปรุงปฏิรูปอย่างที่ว่าเนี่ยก็เชิญทั้งคู่ไปหาเสียงแล้วดูว่าคนอ่ะชอบอันไหนว่าชอบใครมากกว่าได้ยังไงฮะได้ยังไงเอาไปการคะแนนเสียงไม่ใช่ตัวชี้ขาดเฮ้ยเอาชนะเลือกตั้งก็ไม่ได้เพราะจะได้เป็นนายกนะถูกคุณอยู่ในประเทศไหนคุณรู้ตัวไหมอันนี้ก็อาจจะทำให้คนเบื่อได้นะแล้วอันนี้ก็นักลงทุนเขาก็อาจจะมองงงๆด้วยหรือเปล่าคือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของไทยอันนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเนาะความไม่อยู่ในกฎในเกณฑ์อ่ะคือหมายความว่า4ปีก็เลือกทีได้ไหมอ่ะ4ปีเลือกแล้วเขาทำงานไม่ดีไม่ชอบก็ไม่ต้องไปเลือกคราวหน้าอีก4ปีก็เลือกแล้วดูผลงานโอเคไหมโอเคก็กาต่อไม่ชอบก็เปลี่ยนแต่ทำให้มันแบบผ่านไปอย่างเงี้ยทุกๆ4ปีได้ไหมให้มันเป็นปกติอ่ะอย่าไม่มีอุบัติเหตุระหว่างทางใช่ไหมอันนั้นก็เป็นกติกาที่เคยพูดเขาเรียกกติกากติกาเป็นไปตามนี้อันนี้กติกูแรงเลยนี่แรงเนี่ยเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนอย่างนี้นะเนี่ยพูดจาดูเดือดอย่างนี้เนี่ยดูเดือดนะพี่วิสุทธิ์เบื่อนะอย่างเงี้ยแรงนะอย่างเงี้ยเลยแล้วคุณหาว่าผมเนี่ยสอนคุณความจริงคุณเนี่ยสอนผมจริงก็ใช่สอนผมคุณเนี่ยแหละสอนผมบอกว่าเนี่ยผมเรียนแบบจากอาจารย์ผมนี่นะไม่ตกลงผมสรุปว่าเรามีอนาคตไหมเนี่ยพูดกันทั้งหมดมันเนี่ยก็ต้องไม่หมดหวังก็ต้องไม่หมดหวังหวังอี้หวังอี้ใช่เราก็ต้องอยู่อย่างมีหวังค่ะว่าเอาสักวันนึงเนี่ยมันเผยว่าทุกคนอ่ะรู้ปัญหาของเมืองไทยเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันใครไม่รู้ทุกคนก็เห็นเหมือนกันหมดใช่ไหมก็อยากให้มันแก้ให้ได้เรื่องของคนก็ต้องพัฒนานี้มันชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะใช่ไหมมันเรื่องเบสิกมากอะผมว่าส่งเข้าไปสมัครสวดีกว่านะสวเลยเหรอสวฟังดูสูงวัยจังไม่สวอายุ40ยัง40ได้แล้วได้แล้วเว้ยเพิ่ง25เองค่ะแต่ต้องหาคนไปสมัครแล้วคนละ 2,500 ใช่ใช่ต้องมีเยอะด้วยนะจะได้เข้าไปแล้วว่าเป็นสวเสร็จจะได้ส่งก็เป็นคู่แข่งเป็นนายกสักหน่อยแคนดิเดตนายกสักหน่อยคนที่3พรรคใหม่นะถ้าก้าวไกลถูกยุบมันจะมีพรรครุ่นใหม่ๆขึ้นมาเยอะเนี่ยเผยน่าจะอยู่ในแคนดิเดตนะที่จะไปเป็นคู่แข่งอีกคนหนึ่งนายกผู้หญิงเศรษฐกัญญาอุ้งอิงแล้วก็วีนารัตวีนารัตคุณสุชัยปล่อยให้เผยเป็นสื่อไปเลยค่ะอันนี้เผยมีความสุขดีเผยสนุกกับชีวิตเมื่อกี้คุณซีเรียสขนาดนี้ปัญหาบ้านมันขนาดนี้คุณอยู่เฉยๆไม่ได้คุณจะมาสบงสบายไม่ได้ ease of doing business ไม่ใช่ ease of life เดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆนี่การเป็นสื่อก็เป็นหนึ่งพิลล่านะจะเป็นหนึ่งเสาที่จะขับจุนสังคมได้เหมือนกันนะพิลล่าที่9นะเนี่ยนายกมี8พิลล่าคุณมีพิลล่าที่9เลยนะ9กับ10เลยก็ได้ถ้ามีสิทธิ์มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์9กับ10มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ครับมีเสียชีวิตเขาลำบากกว่านี้หน่อยแต่สบายไปชีวิตนี้ก็สบายไปสบายยังไงมีความสุขกับงานที่ทำก็พบมีความสุขไงถึงก็เหมือนคุณสุนิชัยอ่ะไม่ได้ย้ายคุณมีความทุกข์บ้างไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวถ้าไม่ทุกข์เนี่ยมันจะรู้เลยว่าปัญหาของบ้านเมืองเป็นยังไงฉะนั้นต้องหาความทุกข์ใส่ตัวเองทุกวันนี้อ่านข่าวก็เห็นแล้วค่ะก็เห็นแล้วค่ะว่าความทุกข์มันอยู่ตรงไหนโอ้เรามาส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไอ้ตัวที่คุยอยู่ไหนนะนายกอยู่ไหนนะนายกบอกว่าเป็นประกายประเทศไทยใช่ไหมอ๋อเชิดฉายใช่ไต้หวันไทยแลนด์ชูชัยได้เวลาเปิดประเทศแล้วผมก็สมาธิมาเยอะละนะอย่างน้อยสุดจะได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะอันไหนอ่ะ
ก็ตอบเหมือนเดิมเนาะเป็นญาติหวังอิงญาติหวังอิงนะคะใช่เพราะเขาบอกแล้วไงว่ามันเร็วเกินไปที่จะตัดสินหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาใช่ไหมรวมถึงอะไรเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาพยายามจะสร้างด้วยซอฟต์พาวเวอร์นี่มันจะเกิดไหมเนี่ยคืออย่างนี้นะซอฟต์พาวเวอร์จริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นคำที่โจเซฟเอสไนน์เป็นนักรัฐศาสตร์ที่ฮาร์วาร์ดเคยทำงานในรัฐบาลคลินตันด้วยนะใช่เป็นคนคิดซอฟต์พาวเวอร์ภาษาไทยอำนาจละมุนใช่ไหมก็คือการที่คุณจะไปโน้มน้าวจิตใจคนอื่นหรือว่ามีอิทธิพลเหนือคนอื่นให้เขาเห็นตามคุณต่างจากฮาร์ดพาวเวอร์อำนาจกระด้างไหมอันนั้นกระด้างใช่ไหมบังคับก็คือไปบังคับขู่เข็นพูดง่ายๆไปใช้กำลังแบบเขาอันนั้นอ่ะทำให้คนกลัวเกรงใจแต่อันนี้ทำให้คนรักนี่คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะสร้างใช่ไหมคะแต่ว่าเขาอ่ะเป็นในมิติกางเกงช้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมฮะคือเขาขนมครกเป็นไหมไอ้ส้มตำเป็นไหมช็อกมิ้นท์อ่ะช็อกมิ้นท์เป็นไหมคือถ้าพูดอย่างนี้มันจะสับสนไปหมดเลยนะแต่โอเคมันเป็นมิติทางวัฒนธรรมที่รัฐบาลต้องการจะส่งเสริมแต่จริงๆซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมีอีกหลายมิติและจริงๆคนก็เถียงโจเซฟนายด้วยนะว่าโอ้ยในเวทีระหว่างประเทศจริงๆเขาพูดถึงกรอบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะแบบนโยบายต่างประเทศว่า1ประเทศจะไปใช้กับประเทศอื่นๆบางคนก็เถียงว่าซอฟต์พาวเวอร์อะไรกันล่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในเวทีระหว่างประเทศอ่ะมันมีแค่2อย่างเท่านั้นที่ทำให้คนอ่ะคุยกันรู้เรื่อง1ฮาร์ดพาวเวอร์ใช้กำลังกับ2ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาซอฟต์พาวเวอร์พาวเวอร์อะไรกันอันนี้ก็ไปเถียงกันทางวิชาการคุณก็ไปบอกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าซอฟต์พาวเวอร์ยังเล่าไม่จบเลยคุณเสถียรที่ซอฟต์พาวเวอร์ทีนี้ซอฟต์พาวเวอร์เตรียมมาก็กูลืมทีนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทำการบ้านมาเยอะนะเนี่ยกว่าจะเข้ารายการนี้ได้ก็ดูพี่วิสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่เลยโอ้ยให้ดูเยอะแยะหนูโชว์หน่อยโชว์หน่อยคนนี้มีนิสัยไม่ดีชอบเอกสารเยอะแยะทำหนูเครียดเลยเนี่ยเอามันอยู่ในหัวเพราะว่าเอาจริงๆก็คือว่าตอนที่พูดซอฟต์พาวเวอร์เยอะๆงงเฮ้ยอะไรก็เลยไปนั่งอ่านแล้วก็อ๋อจริงๆซอฟต์พาวเวอร์แบบในเชิงวิชาการอ่ะเขาหมายถึงอะไรแล้วตกลงของเราเนี่ยหลงทางหรือเปล่าซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยไม่หลงหรอกค่ะแต่ว่าไปโฟกัสแค่มิติเดียวของซอฟต์พาวเวอร์จริงๆซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาไปทำแรงกิ้งกันมานะหลายเจ้าเขาไปทำนะของเอกชนเนี่ยเขาแบบตีความหมายได้อีกกว้างทั้งเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็เนี่ยเรื่องของ culture เรื่องของวัฒนธรรมที่ไทยเนี่ยพยายามจะโปรโมทเพราะฉะนั้นประเทศนึงจะมีซอฟต์พาวเวอร์ได้มันไม่ใช่แค่เรื่องของวัฒนธรรมมันมีอีกหลายองค์ประกอบที่ทำให้คนอ่ะเขานิยมชมชอบคุณทำให้เขารักคุณที่เขาไปมีแรงกิ้งมานะอันนี้เผยไปดูของแบรนด์ไฟแนนซ์มันเขาก็เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านแบรนดิ้งอันนี้ก็เป็นแบรนดิ้งระดับประเทศพูดง่ายๆอยากเป็นอินฟลูระดับประเทศอ่ะอยากเป็นอินฟลูระดับโลกอ่ะหมายถึงว่าคนที่ต้องการเป็นอินฟลูคือประเทศเนี่ยไหนมันจะต้องเก่งอะไรบ้างถึงจะมีซอฟต์พาวเวอร์เขาก็ไปตีมาเลยว่าแบบบางประเทศก็คนมองว่าเก่งจังทางวิทยาศาสตร์ชื่นชมบางประเทศเก่งด้านการค้าธุรกิจเศรษฐกิจเขาดีจังเลยเราชื่นชมเขาอ่ะมิติทางวัฒนธรรมเคป๊อปคนก็ชื่นชมหรือว่าทำให้คล้อยตามไปด้วยว่าชื่นชมเกาหลีใต้ไปด้วยในนั้น อันนี้แหละที่รัฐบาลไทยอยากจะทำแล้วเราเก่งอะไรบ้างก็เรากำลังส่งเสริมนี่ค่ะเก่งอะไรบ้างนี่เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์แต่จริงๆเนี่ยนะเรามีสิ่งที่เก่งที่สุดที่คนสู้เราไม่ได้แล้วก็จะเรียกซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่าคอร์รัปชันว้ายไม่เอาค่ะอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเอาอินฟลูนี่โคตรอินฟลูเลยเอาใหม่อินฟลูต้องเป็นอินฟลูแบบบวกแบบดีไม่บอกนี่บอกอินฟลูประเทศนี้การศึกษาเขาดีจังเลยประเทศนี้คนเขาเฟรนลี่จังเลยนี่เราอาจจะเป็นอินฟลูด้านนี้คนไทยเป็นคนน่ารักเป็นคนอบอ้อมอารียกเว้นตอนขับรถอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยเราเป็นอินฟลูด้านนี้ได้เรามีซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นี่ต้องส่งไปอยู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์อินเมื่อกี้บอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ซอฟต์พาวเวลเมื่อกี้บอกพาวเวลอะไรใช่ไหมซอฟต์พาวเวลเนี่ยมาเลยเนี่ยคุณอุ้งอิงสนใจต้องชวนคุณอุ้งอิงเชิญไปจะได้อธิบายให้มันชัดเจนไม่ไม่คณะกรรมการนั้นน่ะเขาพยายามจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าของเด็ดพื้นบ้านของไทยก็โอเคก็โอเคแต่ว่าให้มันบอกทำไปแต่ว่าให้มันเป็นเรื่องเป็นชัดเจนให้มันรู้ว่าคืออะไรคืออะไรไม่จะไปวางขายแล้วก็ไม่รู้ว่าต่อก้าวต่อไปเป็นยังไงชาวบ้านจะได้อะไรบอกว่าเนี่ยผืนหนึ่งขายที่นี่ร้อยหนึ่งไปขายปารีสได้พันหนึ่งเนี่ยแล้วสักกี่ผืนน่ะชาวบ้านจริงๆไม่ได้ประโยชน์อะไรใช่ป่ะเออคือเผยว่าพอเอาคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มาบางทีมันก็อาจจะสร้างความสับสนได้เหมือนกันเนาะแต่คุณรู้ไหมทำไมคะทำไมสามเรือธงนะเรือธงแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเคยตื่นไปแล้วเรือธงแลนบริดจ์เรือธงแลนบริดจ์ก็อันนี้ยังอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วก็เนี่ยคือเรือธงอันที่สามอันนี้จะเคยตื่นไหมซอฟต์พาวเวลของคุณเนี่ยพาวเวลพาวเวลคิดแต่สองคนก็เลยไม่ได้เดินหน้าคืออย่างนี้พี่วิสุทธ์คือเผยว่าบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของชื่อที่มันสร้างให้เกิดความสับสนสมมตินะพูดว่าเป็นคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยต่อไปนี้เราจะส่งเสริมเศรษฐกิจของดีของเด็ดของไทยอ่ะอย่างนี้ฟังเข้าใจกว่าป่ะคะไม่เวิร์กไม่ดึงดูไม่ได้คะแนนไม่ดึงดูมันไม่เปรี้ยงปร้างอ่ะแล้วพูดซอฟต์พาวเวอร์ไม่ทันสมัยเลยงงเอาซอฟต์พาวเวอร์ทันสมัยฟังเท่มั้ยล่ะเท่อ่ะก็ได้ก็ได้อ่ะก็ได้คุณต้องสู้กับก้าวไกลไงเพื่อไทยก็คิดไอ้สับพวกเท่ๆทันสมัยสู้กับก้าวไกลก้าวไกลมีคนบอกทันสมัยทันสมัยเพื่อไทยต้องคิดอะไรที่มันเท่กว่านี้ก็โอเคถ้างั้นก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปไม่ว่าอะไรแต่ว่าอยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบครบทุกด้านตอนนี้คือเน้นทางมิติศิลปวัฒนธรรมซึ่งโอเคขายของไปเลยยินดีเลยขอให้ขายได้เยอะๆที่สุดเลยนะเราก็ชอบเราเป็นคนไทยแต่มุมอื่นๆน่ะที่เขาเอามาวัดกันน่ะก็อยากให้มีการส่งเสริมตรงนั้นด้วยเพราะมันมีอีกหลายมิติเลยการเมืองGood Governanceมีหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ค่อยทำค่อยไปคุณทำเธอโจทย์ยากเรียกร้องมาก6เดือนแค่นี้เองจะเอานู่นเอานี่พวกคนไทยนี่เรียกร้องเยอะมากรัฐบาลทำเต็มที่แล้วก็ยังเรียกร้องอีกไม่เข้าใจรัฐบาลเลยนี่อุ้งอิงเห็นไหมเนี่ยคุณทักษิณต้องออกมาช่วยแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาบอกเขาจะเลี้ยงหลานไม่ใช่เหรอคะน่าเขาเลี้ยงหลานเดินจุงตลาดเลี้ยงหลานเนี่ยเขาเลี้ยงหลานเนี่ยจุงตลาดเลี้ยงหลานใช่ไหมเนี่ยแต่จริงๆนั้นเนี่ยแกสงสัยรัฐบาลเหนื่อยแล้วไม่ไหวต้องขอร้องให้ผู้ใหญ่อย่างคุณทักษิณมาออกมาช่วยแต่แกไปเชียงใหม่นี่มันจริงๆมันสอดคล้องกับสโลแกนการท่องเที่ยวไทยนะ Amazing Thailand ใช่ Say Amazing เพราะมัน Amazing ในหลายมุมมากเลยนะคะไม่ผมว่าเนี่ยเรื่องใหม่แล้วนะเนี่ยเรื่องใหม่แล้วเนี่ยเขาหาจังทักษิณนี่ความจริงอ่ะเขาตั้งใจตั้งแต่ต้นรายการจะพูดเรื่อง Amazing Thailand แต่เราสกัดเขาก่อนเรารู้ว่าเขาจะมาด่ารัฐบาลเราบอกไม่ได้ไม่ได้รายการนี้ด่ารัฐบาลไม่ได้ต้องชมอย่างเดียวโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วขออนุญาตค่ะ Fake News ค่ะ Fake News Fake Newsต้องตกท้ายเรื่องอะไรอันนี้นะครับ Power นะสุดยอดมั้ยจบด้วย Amazing Amazing Thailand ทุกอย่าง Amazing หมดไม่ Amazing อ่ะ Amazing ทั้งหลายอ่ะ Amazing มากดูตาดูตาแล้วดิ Amazing จริงๆดูตามๆไปดิ Amazing โอ้ยอย่าเลยคุณสุริชัยก่อนได้ให้3นาที Amazing ยังไง Amazing สิคะ Amazing ยังไงในแง่ของอาการของคนป่วยที่ป่วยมานานตั้ง6เดือน อยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถอยู่ในคุกได้แล้วปุ๊บกลับบ้านแป๊บเดียวหายแบบดีขึ้นเลยอันนี้อาจจะเป็นเพราะพลังใจดีใช่ได้เจอหลานๆ Amazing ที่2ตอนแรกนึกว่านายกไปครับอ้าวหน่วยงานราชการนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องมารับมาตาเบะรัฐมนตรีบังเอิญลางานผู้ว่าก็ไปอธิบดีไปอบอะไรทั้งหลายไปหมดเลยผู้ใหญ่มาต้องมาสรุปงานให้ฟังด้วยผู้ใหญ่มาท่านเคยทำงานเอาไว้ท่านคิดถึงเป็นห่วงว่าสิ่งที่ทำไว้17ปีก่อนยังอยู่ดีไหมก็เลยต้องสรุปให้ฟังคนก็เลยเยอะแยะไปหมดเลยมาจากทุกฝ่ายแล้วตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต้องไปด้วยเหรอคะคุณก็ไปดูแลความปลอดภัยใครวะออฟบิ๊กโจ๊กโจ๊กเหรอเข้าไปทำไมเขาก็ดูแลความมั่นคงปลอดภัยแล้วคนเยอะไงใครมอบหมายไว้เป็นตำรวจมีหน้าที่อยู่แล้วหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยแล้วก็คนไปเยอะก็ต้องช่วยดูแลช่วยพี่อยู่นะหนูให้กำลังใจพี่อยู่นะพี่ให้กำลังใจพี่อธิบายดีๆนะไปอธิบายดีๆนะคุณเนี่ยมีปัญหานะทุกคนอธิบายไม่ดีอ่ะ Amazing ไหมอัน Amazing Amazing มากที่ Amazing กว่านั้นคืออะไรอันที่สาม Amazing อะไรอีก
แค่นี้ไม่พออีกเหรอคะนาบีสิบเก่ามาร้องเพลงด้วยเพื่อนร่วมรุ่นอันนั้นเพื่อนฝูงอันนั้นเพื่อนฝูงไม่ก็คุณป่วยอะคุณป่วยอะคุณชวนเพื่อนมาจัดปาร์ตี้เลยเหรอเอาปาร์ตี้จะทำให้แฮปปี้ขึ้นทุกอย่างมันอยู่ที่ใจใจบันดาลแรงใจโอ้โหใจบันดาลแรงบันดาลแรงเออไอ้ตกลงที่ Amazing กว่านั้นก็คือว่าจะมีการนัดพบระหว่างอดีตนายกกี่คนอดีตนายกปัจจุบันกี่คนนายกในอนาคตนายกอดีตกี่คนคุณสมชายเงี้ยเหรออ่าใครอ่ะคุณสมชายอดีตนายกคุณทักษิณคุณทักษิณอดีตนายก2คนเศรษฐาว่าที่อดีตนายกปัจจุบันว่าที่อดีตนายกยังไงนะก็ทั้งหมดเวลาก็มีคนอื่นแทนนั่นเองไม่มีเป็นนายกปัจจุบันก่อนนะไม่มีนายกนะไม่มีซ่อนความหมายไว้นะเพราะอะไรเพราะว่ามีอนาคตนายกอีกป่ะอนาคตนายกมาไงก็คุณอุ๊งอิ๊งป่ะอุ๊งอิ๊งแน่นอนแคนดิเดตนายกเข้าคิวอยู่แล้วและคนพรรคเพื่อไทยถามพรรคเพื่อไทยทุกคนเนี่ยก็บอกคุณอุ้งอิงพร้อมแล้วนะแต่คุณเศรษฐาที่ยังไม่ได้ยินตัวเองอุ้ยเออแปลว่าไม่ต้องรอถึง4ปีเลยเหรอคะพูดแบบนี้ทำไมต้องรอทำไมต้องรอมีเหตุผลอะไรต้องรอก็อยากเปลี่ยนเนาะใช่ไหมคะน่าจะอยากเปลี่ยนให้หัวหน้าพรรคขึ้นก็คุณน่ะมาฝากคุณไว้เท่านั้นเองอ้าวก็เลยจะบอกตำแหน่งนี้รับฝากได้ด้วยเหรอคะคุณสุวิชัยที่สุดเฮ้ยนี่เดี๋ยวเอาใหม่นี่เราพูดถึงตำแหน่งนายกนะคะอ้าวครับฝากไว้ได้ด้วยเหรอคะก็ฝากก็เป็นนายกก็ฝากได้เลยทำไมจะฝากตำแหน่งไม่ได้เขาบอกว่าเป็นดิวกับปีศาจดิว with the devil Faustian เวลาคุณดิวกับปีศาจเนี่ยคุณต้องต่อรองคุณอาจจะต้องเอาจิตวิญญาณคุณไปแลกกันกำลังจะบอกเลยว่าการต่อรองอันนี้เนี่ยมันใหญ่หลวงยิ่งนักนะเพราะคุณต้องขายจิตวิญญาณตัวเองนะจิตวิญญาณเดี๋ยวผมก็ไปทำของเทียมได้เดี๋ยวก็ไปหามาใหม่ได้แต่ว่าตำแหน่งนายกนี่ชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งนะเป็นเกียรติประวัตินะจารึกว่าเคยเป็นแต่ต้องลงสวยนะลงยังไงลงยังไงคะลงสวยมันทุกคนที่อยู่คนกระโดดลงมาแล้วก็เต้นเหมือนยิมนาสติกอย่างเงี้ยเหรอเต้นลงไปลุกตัวคือบางที่คุณเศรษฐาพร้อมลงนะพูดดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆเขาเพิ่งทำงาน6เดือนเองเดี๋ยวเขายังขายซอฟต์พาวเวอร์อยู่เลยก็เดี๋ยวทำงานเสร็จแต่ว่าจะให้ลงก็ลงแต่ลงสวยๆหน่อยลงยังไงสูงๆกี่โมงคะกี่โมงเอาว่าลงไปลุกตัวแล้วกันไม่โดนกับกี่โมงเดี๋ยวว่ากันอีกทีไม่ลุกตัวนี่8ปีนะคุณ8ปีแต่ว่าบังเอิญสวยไงไม่มีบังเอิญตั้งไว้สวยอยู่แล้วทำไมล่ะแต่ว่าก็ถ้าคุณเห็นคุณทักษิณคึกคักอย่างนี้นะออกงานอย่างนี้เนี่ยนะแกอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกแกก็ต้องวางหมากใครไปไหนยังไงแล้วถ้ามีคนบ่นว่า6เดือนแล้วยังไม่มีผลงานในรัฐบาลชุดนี้อะไรอะไรต้องเกิดขึ้นบางอย่างครับฉะนั้นมีอยู่ที่ว่าคุณอุ้งอิงพร้อมไหมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมค่ะเหรอแต่อย่างไรก็หรือแล้วถ้าตอบว่าไม่พร้อมค่ะอะไรยังไงคะเตรียมตัวอยู่ค่ะที่พูดนั้นมันหมายให้กำลังใจกันหน่อยสิเตรียมตัวอยู่ค่ะคุณเศรษฐาจะได้ไม่หันมาอ่ะตอนให้ผมมาไม่พูดอย่างนี้นี่อ้าวใช่ไหมตอนนี้ซูเปอร์พาวเวอร์มาแล้วซูเปอร์พาวเวอร์ตัวจริงมาแล้วเหตุการณ์ต้องเปลี่ยนก็ได้ซูเปอร์พาวเวอร์ซูเปอร์พาวเวอร์ไม่ซอฟต์พาวเวอร์เลยไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ไม่ใช่ฮาร์ดด้วยนะซูเปอร์ด้วยนะซูเปอร์เลยอันนี้ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปแล้วเนี่ยหลอกเผยมาเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะมาะวิจารณ์การบริการเมืองมาซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะนักลงทุนต่างชาติมาหรือเปล่านะนี่เชิญคุณเศรษฐาเชิญคุณทักษิณเชิญคุณอิงเชิญมาหมดเลยนะฮะรอบหน้าเชิญเราใหม่รอบหน้านะได้เลยนะครับถ้าทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีต้องเข้าเลยแหละเขาจะวิเคราะห์ทรัมป์ได้อย่างเต็มพิกัดเลยจริงๆระหว่างรอก็มีข้อการเมืองไทยไปก่อนการเมืองไทยเบอร์จะมันกว่าแล้วหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าอะไรนะเป็นทรัมป์กับโจไบเดนเป็นนะคุณปู่สองคนคุณปู่สองคนก็อย่างนั้นอย่างนั้นเจอกันแต่ว่าถ้าเป็นอุ้งอิงข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเป็นสิริกัญญาแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นบีนารัตน์คุณสุริชัยยังรู้เข้าไปอยู่ในนั้นจบเผยไปสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณสุริชัยขอบคุณค่ะ